ผู้ฟังเราทักทายกันเป็นประจำสำหรับช่วงเวลารายการอสมทเพื่อชุมชน MCOT Radio Network อสมทพะเยา 97.25 กับหน้าที่ของพี่หมันมาศนะคะจะเจอกันพักบ่ายวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์พุธที่13สิงหาคมค่ะและทุกวันพุธที่2ของทุกเดือนนะคะข้อมูลข่าวสารจากทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาโดยทางท่านหัวหน้ายุทธภูมินามวงค่ะซึ่งวันนี้ก็มาอยู่ที่ห้องส่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่จะพลาดไม่ได้ก็คือเรื่องของวันแม่แห่งชาติซึ่งเพิ่งจะผ่านมาหมาดๆนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราได้ติดตามกันนะคะรวมไปถึงการรายงานข่าวจากคุณสมบูรณ์ใจแก้วมีประเด็นข่าวเข้ามาด้วยช่วงนี้เริ่มต้นรายการเราจะตรวจสอบสภาพอากาศประจำวันกันก่อนค่ะจากทางสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพะเยาค่ะสำหรับภาคบ่ายกับรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะเรามีช่องทางที่จะสื่อสารกันนะคะหลากหลายช่องทางค่ะการติดตามรับฟังรายการสดผ่านทาง www.mcot.net/payao ค่ะรวมไปถึง4221246นะคะสำหรับ SMS ค่ะ ID Line FM9725PY นะคะส่วนทางโทรศัพท์ค่ะ0544843223 0544315999นะคะนั่นคือช่องทางที่คุณผู้ฟังจะสื่อสารกับเราวันนี้หากว่ามีข้อคำถามนะคะที่จะสอบถามรายละเอียดกับทางท่านหัวหน้ายุทธภูมินามวงนะคะจากทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้หลากหลายช่องทางที่ได้แจ้งไปอ้าวล่ะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเปลี่ยนภาษาพูดคุยจะขอเป็นการพูดคุยภาษาคำเมืองนะคะจะได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นค่ะจากคุณผู้ฟังเจ้าเก่าเจ้าประจำเจ้าจากทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาท่านหัวหน้ายุทธภูมินามวงเจ้าสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับคุณพี่มันมาศและก็ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับเจ้าวันหยุดยาวนี่หัวหน้าไปต่างใดมาเจ้านี่หยุดยาวเข้าไปไหว้แม่เหมือนเพื่อนนะครับเจ้าเนาะที่เชียงรายครับต่างคนกับต่างกลับภูมิลำเนากันเนาะกลับไปหาแม่กันเจ้าก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่ลูกจะได้แสดงความกตัญญูผู้คุณผู้กำเนิดนะเจ้าดูทุกคนนี่กลับมาทำงานมานี่วันแรกนี่โอ้สดชื่นสดใสกันเนาะได้พลังกายพลังใจกันมานักละไปอยู่กับแม่มาหลายวันไปอยู่กับครอบครัวมาหลายวันนะเจ้าอู้ถึงวันแม่เนี่ยในส่วนของวันแม่ปีนี้ตีพะเยาบ้านเฮาก็มีการจัดกิจกรรมกันมาตลอดต่อเนื่องนะเจ้าหัวหน้าเจ้ารายละเอียดนี่มีจะได้ของเจ้าท่านหัวหน้าคือกิจกรรมในส่วนของทางสำนักงานพัฒนาชนเนาะโดยทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีของอำเภอนะครับในชาติกันอยู่นะครับในส่วนของพมจ.ฝึกกระจัดอยู่นะครับจะฝึกกระได้มอบใบประกาศเกียรติคุณสวาและที่วันแม่นะครับสารวัชรคมนะครับก็พอดีผมไม่ได้มีข้อมูลตัวเองว่าเป็นไผ่พงนะแต่ผมเข้าร่วมอยู่นะครับในส่วนของผมเองนั่นนะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมที่อำเภอเชียงม่วนนะครับมาร่วมกับท่านในอำเภอปัญญาเทวบุญเทวาปัญญาบุญอุจิวุฒิเห็นแล้วท่านในอำเภอเทวาปัญญาบุญนะครับรวมกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนท่านพัฒนาการอำเภอท่านสุทัศน์ยาลังการนะครับท่านพัฒนาการอำเภอเชียงม่วนแล้วก็คุณมาริกาสืบแสนซึ่งเป็นประธานสตรีอำเภอนะฮะก็เพิ่นได้มีการคัดเลือกแม่ดีเด่นในระดับอำเภอเชียงม่วนนะครับซึ่งผมได้เข้ามีส่วนร่วมในการเผยแพร่เพราะว่าได้ไปร่วมถ่ายทำวิธีทัศน์เพื่อนๆนะครับก็เห็นว่าสมควรที่จะต้องเชิดชูเผยแพร่ให้ทางผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบว่าคุณความดีของแม่ของพจมวลทั้ง3คนที่ได้เขาเลือกมาเนี่ยเป็นดีจะได้พองเนี่ยครับเจ้าก็เป็นผมเองนั้นได้เข้าไปร่วมครับทางคณะอำเภอเนาะทางประกาศอำเภอแล้วก็ทางแม่บ้านประตูนะฮะไปเห็นไปถึงบ้านเปิดเลยนะฮะไปถึงบ้านแม่ที่เดินที่เป็นเขาเลือกมาครับเราคงรู้สึกว่าเป็นคนดีแท้เนาะเจ้าบ้านไม่ได้ถูกคัดเลือกกันเนาะครับบางคนนี่มีลูกเป็นแพทย์ด็อกเตอร์ก็มีนะส่งลูกเรียนหนังสือเนี่ยเป็นด็อกเตอร์เลยส่งลูกได้ดีเนาะครับทีนี้เรามาฟังท่านในอำเภอทางพนักงานอำเภอแล้วก็ทางประธานสตรีอำเภอเป็นอู้ถึงนโยบายที่เป็นได้มีนะครับได้คัดเลือกแม่ดีเด่นของเพื่อนนะครับเราไปฟังกันสักหน่อยนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเชียงม่วนทุกท่านครับเนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับ
ได้กำหนดนโยบายคือการจัดกิจกรรมวันแม่วันที่12สิงหาคม2557ในปีนี้คือจัดอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีการเทิดทูนพระคุณของแม่นะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เลยได้กำหนดเป็นนโยบายว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมนะครับขึ้นในทุกอำเภอนะครับซึ่งเพื่อสนองตอบนโยบายดังกล่าวนะครับของคสช.แล้วก็ของกระทรวงมหาดไทยอำเภอเจียงม่วนก็เลยได้ร่วมกับกลุ่มพลังสตรีนะครับของอำเภอเจียงม่วนได้จัดโครงการคัดเลือกแม่ตัวอย่างดีเด่นนะครับมั่งมีสีสุขเนาะนะครับของอำเภอเจียงม่วนขึ้นตำบลละ1ท่านนะครับเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจนะครับแล้วก็สนับสนุนตามนโยบายของคสช.แล้วก็กระทรวงมหาดไทยและนอกจากนั้นยังจะต้องได้นำตัวอย่างนะครับแม่ตัวอย่างที่เขาได้คัดเลือกในปีนี้ไปขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านตำบลอื่นๆต่อไปในระยะต่อไปแห่งกรรมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมแม่พี่น้องเจ้าอำเภอเจียงม่วนที่เคารพทุกท่านครับเนื่องจากในวัน12สิงหาคมมหาราชินีปี2557ปีนี้นะครับดังคณะคสช.และก็ดังกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดคือเป็นแนวนโยบายคือจังหวัดและอำเภอจัดแบบยิ่งใหญ่นะครับซึ่งในการจัดงานวันแม่แห่งชาติมาทุกปีนั่นจะมีการคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำปีนะครับสำหรับปีนี้ดังอำเภอเจียงม่วนโดยเฉพาะคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกับสำนักงานพัฒนาชนก็ได้มาปรึกษาหารือกันว่าเขาจะเนี่ยจะได้คือมันสมพระเกียรติหรือว่าสมโคตรที่ได้รับการคัดเลือกนั่นเปิ้นจะได้มีความภูมิใจว่าเปิ้นแล้วก็ผมแม่พี่น้องที่ได้ฮับโหว่าเปิ้นได้รับคัดเลือกขึ้นเป็นแม่ดีเด่นนั่นเปิ้นดีเด่นจะได้นะครับผมแม่พี่น้องก็จะได้รวมกันเชิดชูเกียรติและมีเป็นช่วยกันเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างแท้จริงนะครับได้การคัดเลือกในปีนี้นะครับทั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอก็เลยได้มาปรึกษาหารือและกำหนดกันว่าเขาจะมีการคัดเลือกอย่างแท้จริงโดยมีการลงไปทุกหมู่บ้านและก็ทุกตำบลเพื่อจะไปดูแล้วก็ไปคัดเลือกเอาแม่ดีเด่นแท้ๆนะครับซึ่งวันนี้ทั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีพร้อมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและท่านนายอำเภอนะครับซึ่งท่านจะได้เป็นผู้นำนะครับลงไปตรวจเยี่ยมเพื่อจะคัดเลือกด้วยนะครับขอบคุณครับเจ้าการคัดเลือกแม่ดีเด่นปีนี้นะเจ้าของอำเภอจังหวัดอำเภอจังหวัดมี3ตำบลเจ้าน้องเพราะว่าคณะกรรมการพัฒนาสตรีร่วมกับพนักชุมชนประชุมกันแล้วแต่เสนอแม่ดีเด่นแต่ละตำบลทรงมาคัดแต่ละหมู่บ้านก็ได้อย่างก็ได้อย่าจะแต่ทั้งหมด3ตำบลเฮาคัดมาอยู่10กว่ารายแต่เจ้าแต่พัฒนาสตรีลงพื้นที่ไปทุกครอบครัวน่ะเจ้า10ครอบครัวแต่เฮาคัดแล้วคัดสรรมาแล้วเฮาไปดูสิ่งแวดล้อมหรือกันสภาพเป็นอยู่หรือการทำมาหากินความนิยมของแต่ละครอบครัวนะเจ้าแต่เขาคัดออกมาแล้วได้ตำบลละหนึ่งครอบครัวนะเจ้าจะเขาคัดสรรออกมาเพราะว่าเขาทำปีนี้แบบเป็นลูกคณะกรรมการรวมการพัฒนาชุมชนเขาลงพื้นที่จริงๆสั่งท่านด้วยทางท่านนายอำเภอจิงม่วนพัฒนาการอำเภอและก็ประธานสตรีอำเภอจิงม่วนนะเจ้าครับครับก็ผมได้แม่ดีเด่น3ท่านนะครับเป็น3ตำบลเนาะ3ตำบลตำบลละคนนะฮะเจ้าแล้วก็เพิ่นก็มีพิธีการเชิญชูเกียรติกันสวาที่อำเภอจังหวัดเรียบร้อยแล้วเจ้าที่นี่ผมก็เลยว่าอยากจะพาท่านผู้ฟังนะครับไปแอลครอบครัวเพิ่นซะหน่อยนะครับเจ้าไปฟังเสียงทั้งแม่ดีเด่นเพิ่นได้อู้ถึงการดำเนินชีวิตเป็นต้นแบบนะรวมทั้งทางสามีเพิ่นได้อู้ถึงว่าแฟนเพิ่นดีจะได้นะครับท่านแรกนี่จะเป็นคุณแม่แสงเดือนนะครับกาศนุกนะครับอายุ64เปิดกระจกประสีเขาเนี่ยนะครับอาชีพการย่าให้ย่านาการเกษตรในกำลังเพิ่นอยู่บ้านเลขที่132หมู่ที่2ตำบลเจียงม่วนนะครับก็แฟนเพิ่นชื่อนายมนัสกาศนุกนะครับก็เป็นอาชีพเกษตรกรนะครับมีบุตรอยู่2คนเป็นหญิงทั้ง2เลยนะฮะบุตรคนที่1ก็นางเกษณีเหมืองม่อนะครับจบการศึกษามัธยม3
อันนี้ออกมาประกอบอาชีพส่วนตัวเจ้าเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวที่บ้านพงสนุกนะครับเจ้าส่วนคนที่สองนี่นางสาวนิตยาเกตกาสนุกนะฮะจบการศึกษาปริญญาตรีการรับราชการเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการที่โรงพยาบาลเงาหมอลำปางเจ้าครับเอาลองไปฟังขอบคุณนี่สักหน่อยนะครับในบ้านในแม่กับเนี่ยส่วนเป็นมะนาวเป็นลำไยเป็นอันนี้ทำนี่ผลไม้อีแม่กับเนี่ยส่วนขวามีเป็ดมีไก่มีส่วนมะนาวมีอย่างหมูไก่ลูกสาวสีข้าวมีลงสีเนี่ยครบเนี่ยกินทั้งหลานลูกหลานกินเจ้าเลี้ยงหมูตัวเองแม่ก็ภูมิใจที่ลูกว่านอนสอนง่ายเนาะได้ทำการทำงานเป็นก็เป็นครัวไปแม่ก็ดีใจละความดีของเปิ้นนี่ก็คือว่าปฏิบัติกับสามีหรือว่าลูกเต้าได้ดีที่สุดนะครับทุกอย่างมาวางการบ้านการเรียนที่ในบ้านนี่ทำได้ทุกอย่างที่ว่าคือบ้านนี่ทำมีความสุขและในบ้านนี่ก็สะอาดเพียงพอที่ว่าเต้าดีคนอื่นได้มาหันเนาะมันเป็นจะอี้นะครับที่ภูมิใจเลยว่าการงานอย่างจังนอกบ้านจะเนี่ยแนวเนี่ยน้ำกันตีว่าไปหลกหนูหลกทางกับบ่ได้ต้องช่วยกันนะครับการคำมหากินหรือว่าการหาเงินเนาะก็ต้องช่วยกันนะครับความดีของเปิ้นเป็นจะอี้นะครับครับสำหรับครอบครัวของแม่แสงเดือนกาดสนุกนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะส่วนตัวของแม่เปิ้นจึงมีบุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับจิตใจโอบอ้อมอารีเนาะไปชอบไปวัดไปวานะครับงานที่มันเป็นงานสังคมงานช่วยเหลือสังคมเนี่ยเปิ้นไปตลอดนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของเปิ้นแล้วก็ในส่วนของครอบครัวนะครับเปิ้นสามารถเลี้ยงดูนะครับดูแลครอบครัวบ่ว่าจะเป็นป่อบ้านบ่ว่าจะเป็นลูกเต้านะครับได้เป็นอย่างดีจนลูกประสบความสำเร็จในด้านอาชีพและการงานเนาะนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติตัวการเป็นแม่บ้านแท้ๆเนี่ยนะครับเขาจะสังเกตว่าเปิ้นเป็นคนขยันมันเพียรนะครับในพื้นที่บ้านของเปิ้นเนี่ยจะบ่มีว่างเลยนะครับจะมีต้นไม้มากอย่างต่างๆที่กินได้ทุกอย่างนะครับบ่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์อย่างทุกอย่างเลยอันนี้แสดงถึงว่าเป็นการส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะครับตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัวเนาะซึ่งผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะสามารถยะคือคนอื่นๆเนี่ยครับได้เอาไปเป็นตัวอย่างในการดำรงชีวิตได้ครับแม่แสงเดือนการสนุกเจ้าสนุกครับก็โหเป็นขยันนะครับแต่เรื่องหมูปลูกผักปลูกไม้นะฮะบริเวณบ้านของคนนะครับเจ้าแฮมท่านหนึ่งนะครับแม่ดีเด่นของเพชรมวลนะครับก็คือแม่ปราณีแสงแก้วนะอายุ60ปีการศึกษาป.6นะครับอาชีพเกษตรกรอยู่ที่หมู่2ตำบลซะนะครับแม่ปราณีนี่สามีเพิ่นเสียไปแล้วครับเมื่อปี2546ละก็มาเป็นอยู่คนเดียวนะถึงวันนี้นะมีลูกอยู่3คนนะครับชาย2หญิง1นะครับบุตรคนที่1นี่นายขวัญชัยแสงแก้วนะครับจบการศึกษาปริญญาตรีนะครับรับราชการตำแหน่งพนักงานพัสดุชำนาญการที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคนที่สองนี่เป็นด็อกเตอร์ครับจบปริญญาเอกนะฮะท่านด็อกเตอร์ธีรัตน์แสงแก้วนะครับจบการศึกษาปริญญาเอกนะครับอาชีพรับราชการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขตกรุงเทพเจ้าแล้วก็เห็นท่านหนึ่งนะครับบุตรคนที่สามนะครับคือนางสุธารัตน์ทินสอนจบการศึกษาปริญญาตรีอาชีพรับราชการนะครับตำแหน่งทันตวิทยาชำนาญการเรือนจำจังหวัดจังหวัดเชียงรายครับเจ้าคนเดียวคนคนเดียวเนาะส่งเสริมลูกเรียนจนได้เป็นยิบได้ดีกันเจ้าก็ด็อกเตอร์แล้วก็รับราชการหมดเลยเนาะครับเจ้าอันไปฟังพ่อน้องว่าคุณแม่ปราณีแสงแก้วเป็นเลี้ยงลูกจะได้ถึงได้ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานเนี่ยเจ้าไปที่ต่างรายละเอียดเลยเจ้าครับเชิญครับตอนนี้เนาะแม่ปานีแสงแก้วเนาะก็ส่งลูกเรียนมาก็จบเนาะได้ประกาศทำงานดีแม่ก็ภูมิใจเนาะเท่าที่แม่ทำมาก็เพื่อลูกก็แม่ก็ดีใจละตอนนี้ลูกคนโตคนเก้าก็ขอนไซ
แสงแก้วเนาะทำงานกรมอุตุอุทยานน้ำเนาะเจ้าแล้วก็คนที่สองเป็นด็อกเตอร์ธีรัตน์แสงแก้วเป็นอาจารย์ด็อกเตอร์สอนเกษตรศาสตร์ที่กรุงเทพเนาะเจ้าเนาะแล้วก็คนที่สามจุฑารัตน์แสงแก้วก็ทำงานกรมราชทัณฑ์จังหายน่ะเจ้าอ๋อตอนแม่ก็เลี้ยงลูกมาก็ลำบากอยู่เนาะแต่ว่ากินนมแม่แล้วก็ลูกก็ลำบากอยู่เมื่อก่อนเนาะก็แม่ก็ลำบากแต่ว่าก็อดทนเลี้ยงลูกมาจนทรงเสียเฮียนอย่างจนจบเนาะเจ้าเจ้าอาชีพท่านแม่ปานี้ก็ทำไห้ทำสวนเนาะแล้วก็มีผลละมากหลากไม้สวนผสมทุกอย่างก็แม่ก็ทำงานบ้านทุกอย่างเนาะงานบ้านเจ้าครับสำหรับแม่ป้านี้แสงแก้วเนาะก็เป็นแม่ที่มีความขยันขันแข็งนะครับที่ฮู้มาก็คือแม่ป้านี้แสงแก้วเนี่ยได้อยู่เป็นโสดตอนนี้เป็นสาวนะครับด้วยความที่เป็นคนที่เป็นคนโสดบุคลิกลักษณะนิสัยเนี่ยนะครับหล่าเลิ้งแจ่มใสเนาะนะครับเปิ้นมีความสามารถก็คือในขณะที่เปิ้นอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับเปิ้นสามารถเลี้ยงลูกเต้านะครับดูแลลูกเต้าถึง3คนนะครับคือได้มีการศึกษานะครับจบการศึกษาสูงๆมีการมีงานดีๆทำกันหมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลาเปิ้นอยู่บ้านอยู่จองนะครับเปิ้นก็จะดูแลในบ้านในจองให้สะอาดสวยงามเรียบร้อยนะครับงานด้านสังคมเนี่ยนะครับเวลามีการมีงานบ้านนะครับเป็นกับไปจ่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลามีการเก็บบะลำไงผ่องเนี่ยการที่มันเป็นจ่วยเหลือเพื่อแพ้นะครับเจ้าบ้านเนี่ยเปิ่นก็จะไปจ่อยครับอันนี้จะเป็นคุณความดีที่เปิ่นได้ทำไว้นะครับแล้วก็เหมาะอย่างจริงสำหรับที่จะเป็นแม่ดีเด่นนะครับเป็นแม่ที่สร้างความมั่งมีสีสุขให้กับครอบครัวนะครับทั้งตีบะหมี่ปอบ้านนะครับครับอันนี้เป็นคุณความดีของเปิ้นครับปราณีแสงแก้วเนาะใช่นะครับดีเตอร์เนาะเก่งเตอร์เนาะโอ้ทำงานจะได้คนเดียวจะได้ส่งเสียลูกเนี่ยทั้ง3คนถึงจบได้ดีเจ้าดอกเตอร์กันนะครับใจธรรมดานะครับอย่างดีเตอร์เลยนะครับทางท่านหนึ่งนะครับคุณแม่แสงมอนเมืองแก่นนะครับอายุ64ปีอยู่บ้านเลขที่37หมู่ที่11ตำบลบ้านมังนะครับซึ่งแม่แสงมอนนี่เป็นไทลื่นนะครับเป็นไทลื่นแล้วก็เหมือนตังปุ้นนี่จะมีไทลื่นอยู่ตัวนึงนะตังเจงมวนเหมือนตังเจงคำเนาะสามีเป็นกระจือปสุเทพเหมือนแก่นนะครับซึ่งปสุเทพนี่เป็นปราชญ์เป็นช่างไม้นะครับมีปัญญาทางด้านการนั้นทำไม้ครับการบนห้องอย่างก็แปลงนั้นเครื่องใช้ไม่สอยอย่างเงี้ยครับเนาะเป็นมีบุตรสามคนนะครับชายสองหญิงหนึ่งนะครับบุตรคนที่หนึ่งนายธนงเมืองแก่นอาชีพทำอาชีพส่วนตัวนะครับทำโรงน้ำดื่มเตรียมเพื่อเชียงคำจังหวัดพะเยาคนนี้นะครับคนที่สองนี่นายกิติพัฒน์เมืองแก่นครับเป็นพนักงานเอกชนของกรุงเทพนะครับคนที่สามนี่เป็นแม่หญิงนะครับนางสาวแสงดาวเมืองแก่นอาชีพรับราชการคงเป็นครูนะครับที่โรงเรียนกรพิพัฒน์ที่กรุงเทพนะครับก็เอาไปฟังไทยแม่แสงมอนพูดอู้ไทยลื่นหน่อยนะครับเจ้าแม่กะอันที่เลี้ยงลูกมันกะพาภูมิใจเนาะที่ลูกบ่เลิกกั้มปอแม่ได้อยู่ไอ้ความดูแลของปอแม่มาตลอดนะคะปอแม่กะคือสอนมารยาทกิริยามารยาทตั้งแต่เล็กมาเนาะหมู่จักแบ่งปันหมู่จักหยังไม้กะลูกกะกะดีมากต่อปอต่อแม่กะคือว่าบ่ได้นักปอแม่กะบ่ได้นักใจดังนั้นเนาะพ่อก็ภูมิใจที่ว่ามีครอบครัวที่ดีเนาะพ่อได้อู้บ่ได้นะอู้ลําจักใครน้อยใจอ่ะวันนี้จะได้แม่วันนี้จะได้มีความเลี้ยงลูกด้วยใจใสนะพ่อก็รู้สึกว่ามีครอบครัวที่อบอุ่นเนาะลูก3คนก็ไม่เคยเหลียวคําเลยก็ดีทุกคนเลยแต่ได้ทำงานก็เป็นทำงานอย่างเป็นครูอยู่เตียน
โรงเรียนคอนวิทยาตินคอนพิทักษ์คอนพิทักษ์ศึกษาเตียนกรุงเทพส่วนลูกก็ทำงานอยู่บริษัทครับสำหรับวันนี้นะครับเขาก็ได้พร้อมกับคณะนะครับกลุ่มแม่บ้านท่านพนักงานอำเภอนะครับได้มาเยี่ยมเยียนครอบครัวแม่แสงมอนเมืองแก่นนะครับซึ่งเป็นครอบครัวที่หมู่เฮาได้ลงมติคัดเลือกกันแล้วว่าเป็นครอบครัวเป็นแม่ดีเด่นนะครับหนึ่งในวัน12สิงหาคม2557ในปีนี้นะครับที่ผมได้มาสัมผัสกับคุณแม่ในวันนี้นะครับก็ย่าเฮือนฮู้ว่าคุณแม่เนี่ยนะครับเป็นแม่ที่มีความอบอุ่นนะครับโดยเฉพาะเป็นแม่ที่ทำในเรื่องของเป็นปาดนะครับในเรื่องของการทอผ้านะครับแล้วก็ป่อนี่ก็จะเป็นปาดในหมู่บ้านเหมือนกันนะครับในเรื่องของช่างนะครับและที่สำคัญก็คือในรอบๆบ้านเนี่ยจะมีปลูกผืดพักสวนครัวหัวกินได้นะครับด้วยความขยันมันเพียรของถึงป่อถึงแม่เนี่ยครับโดยเฉพาะแม่ที่ได้เสียสละเวลาอบรมเลี้ยงดูลูกเนี่ยจนคือลูกเนี่ยนะครับได้ประสบผลสำเร็จด้านการศึกษาด้านหน้าที่การงานเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแม่ก็ยังช่วยเหลืองานสังคมเนาะนะครับเพราะว่าจะเป็นงานวัดงานบ้านงานบ้านงานอย่างแม่ก็บ่ได้ขาดนะครับซึ่งเป็นคุณความดีนะครับของแม่ที่ได้ทำมาแล้วก็ผมคิดว่าเป็นบุคคลที่เหมาะที่จะได้เป็นแม่ดีเด่นในปีนี้ครับขอบคุณแม่สังมอนเมืองแก่นนะจ๊ะครับต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ทั้ง3ท่านด้วยเนาะที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นของอำเภอเจียงม่วนครับผมก็คงจะขอรัตนาพุทธศรีรัตนตรัยนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยปกปักคุ้มครองแม่ดีเด่นทั้ง3ท่านนะครับจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละและเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยจ้าเป็นต้นแบบที่ดีเนาะของคนเดือนตัวนะครับเจ้าอ้าวแล้วเจ้าชมนี่เดี๋ยวเราจะพักกันสักครั้งเจ้ามาในยุทธภูมิเอาไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีพร้อมกับการรายงานข่าวจากผู้สื่อข่าวของเขาแล้วก็เห็นหลายเรื่องเจ้าที่หัวหน้ายุทธภูมิจะนำมาเล่าสู่กันฟังในเจ้าจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเจ้ามาอู้กันต่อเจ้ากับทางท่านหัวหน้ายุทธภูมินำวงจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาในช่วงรายการอสมทเพื่อชุมชนเจ้ามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากงานพัฒนาชุมชนในรอบเดือนตั้งแต่กรกฎาคมสิงหาคมเป็นจะได้ของเจ้าอ๋อก็มีหลายงานนะครับที่สำคัญนะครับที่เป็นกิจกรรมของงานพัฒนาชุมชนนะครับก็งานแรกนะครับก็จะเป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับภาคนะครับซึ่งจะจัดที่หอประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับอันนี้จะจัดอาทิตย์หน้าครับวันที่21-22ครับเจ้าซึ่งในส่วนนี้นะครับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนะครับก็ได้ลงไปเตรียมพร้อมนะครับที่จะจัดเทศกาลโดยเฮาได้ลงไปเมื่อวันที่7นะครับสิงหาคม2557เวลาไปประชุมแมลงนะครับก็ไปกลางวันนี้จะบ้านเปิ้นติดงานเนาะเปิ้นทำงานเนาะครับเอาไปประชุมเปิ้นสันค่ํานะครับ20:00 นนะฮะก็ไปชี้แจงรายละเอียดแล้วก็ทำความเข้าใจการเตรียมพร้อมนะครับในการเข้าร่วมกับจัดนิทรรศการแสดงผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยจังหวัดพะเยาได้คัดเลือกเอาบ้านซากกลางหมู่ที่12ตำบลซะอำเภอเจม่วนนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบครับแล้วก็หมู่บ้านนี้ก็มีผลงานทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่น่าจะอวดเพิ่นได้นะครับเพราะชาวบ้านเพิ่นทำแท้นะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเขาก็เลยจะยกหมู่บ้านเขาเนี่ยหมู่บ้านซากากนะครับไปแสดงไว้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับโอ้ที่จริงหายเนาะก็จะเป็นการเทศกาลที่มีชีวิตนะครับโดยแต่ออกแบบไปว่าทางกลางจะเป็นนั้นเป็นระบงย้อนยุคเปิ้นบอกว่าเบิ่งเฮือเป็นไวนิลเบิ่งเฮือเป็นตัวหนังสือฮะเปิ้นเฮือมีชีวิตชีวามีนี่ครับเปิ้นระบุเลยบ่ต้องมีตัวหนังสืออย่างสักอย่างครับคือดูการแสดงที่มันมีชีวิตใช่ครับก็เลยจะยกระบงย้อนยุคของพี่น้องแม่บ้านนะครับทุกคนสูงอายุไปเต้นกันที่นั่นเลยครับโอ้เข้าทางเนาะแล้วก็จะมีการแสดงกระบวนการแก้ปัญหาของชุมชนนะครับเริ่มต้นจากว่าชุดแรกเป็นเรื่องปัญหาชาวบ้านประสบปัญหาเราก็จะเอาพี่น้องชาวบ้านแต่งตัวแบบตุ๊กตุ๊กมีปัญหาเรื่องยาเสพติดอะไรครับเรามาฐานที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าฐานเกี่ยวกับว่าเมื่อหู้ปัญหาแล้วเป็นจัดเป็นทำเวทีเพื่อหาทางออกก็คือเวทีประชาคมเสร็จแล้วไปสู่ฐานที่สามก็คือเป็นฐานที่เป็นรวมแรงร่วมใจกันตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆนะครับจัดสวัสดิการให้สมาชิก
สักคำถามหนึ่งก็จะเป็นถามเกี่ยวกับคนห้องเอาวัฒนธรรมประเพณีมาผูกจิตใจกันรวมพลังกันก็จะมีใบสีสุขวันแล้วก็มีเกี่ยวกับการบวงสรวงพระเจ้าป่อพญาหานลงหอประจำบ้านเปิ่นเพื่อสร้างเอาวัฒนธรรมมาสร้างความเป็นพึ่งเป็นแผ่นเสร็จแล้วคำถามหนึ่งก็ไปทำเศรษฐกิจพอเพียงก็จะมีเขาจะไปยกกบยกไก่ยกปลาทุกเลี้ยงในบ่อซีเมนต์เอาไปตั้งปุ้นเลยไปปุ้นเลยแล้วก็จะมีพื้นพักส่วนครัวเป็นไปจัดยังงั้นนะครับแล้วก็จะมีจำลองน้ำตกตัวเป็นน้ำตกมีต้นโอต้นพึ่งนะฮะน้ำตกนี่ก็จะเป็นปลาชุมชนเป็นแหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตของหมู่บ้านนะครับหน้าเฮ็ดก็ได้กินเฮ็ดหน้าพักก็ได้กินพักหน้าหน่อไม้ก็ได้กินหน่อไม้เป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและแฮมทานเนี่ยเขาไปจัดเป็นแบบสารสนเทศมีโต๊ะคอมมีเกี่ยวกับการเชื่อมอินเทอร์เน็ตเฮ้ยอันเยาวชนเฮ้ยอาจารย์บ้านได้เสิร์ฟค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตตัวแล้วก็มีมุมหนังสือบ้านอัจฉริยะตัวเพื่อหนังสือองค์ความรู้ต่างๆที่อาจารย์บ้านได้มาอ่านมีเช่นหนังสือทิ้นหนังสือนิตยสารหนังสือความรู้ต่างๆอันนี้คือเขาจะจัดแบบมีชีวิตนะฮะคือมีเจ้าบ้านมาแสดงจริงแล้วก็การแสดงนี่บ่ต้องใจสื่ออะไรอย่างอ่ะก็คือสื่อมีชีวิตคือคนเจ้าบ้านตีบ้านซะกลางที่12ตำบลซะอำเภอจิงหวนจะคนกันไปที่ฮะหมดเลยแล้วก็ทีนี้นะครับอยากจะเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังนะครับถ้าได้บ่ได้ไปทางใดนะฮะอยู่ใกล้ๆบ้านเฮานี่เองเชียงไฮ้มหาวิทยาลัยราชภัฏตรงนั้น17จังหวัดภาคเหนือจะไปรวมกันจัดนิทรรศการแล้วนะครับจังหวัดละ1นิทรรศการ1เนี่ยครับไปจัดกันรวมกัน17ภาคเหนือ17จังหวัดภาคเหนือเพราะฉะนั้นก็จะมี17จังหวัดติดไปแสดงในฮั่นครับถ้าจะยิ่งใหญ่เนาะก็อยากจะเชิญชวนครูบาอาจารย์นะครับป้าน้องๆนักเรียนนี่ไปแอบเข้าไปแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเลยน่าสนใจดีนะครับสาว21 22เนอร์ที่หอประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเจ้าน่าเห็นงานนึงนะครับก็เป็นงานการประชุมคณะ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดพะเยาเนาะเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาแล้วนะครับ5สิงหาคมแล้วเพิ่นได้ประชุมกันโดยมีเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานแล้วก็มีท่านณัฐยพรศรีสุบรรณเพิ่นเป็นเลขาธิการนะฮะเป็นผู้ว่าการจังหวัดนะครับได้ประชุมกันเพื่อที่จะทบทวนสรุปผลการดำเนินงานโอท็อปในรอบปีแล้วก็มีการวางแผนที่จะสนับสนุนส่งเสริมโอท็อปของเขาเนี่ยพะเยาเขาได้ก้าวไกลในอนาคตข้างหน้านี่นะครับและก็ได้อู้ถึงยอดจำหน่ายโอท็อปประจำปี2557ตัวนะครับซึ่งจังหวัดพะเยาได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องขายให้ได้818ล้านปีนึงนะฮะปีนึง800กว่าล้านครับขณะนี้ข้อมูลนะเดือนมิถุนายนเนี่ยครับก็เขาได้มา639ล้านนะครับอ๋ออีกประมาณ200กว่าล้านครับคือโอท็อป400กว่ากลุ่มนะฮะตีลงทะเบียนกับเฮานะฮะอยู่ในระบบเฮาเนี่ยนะครับขายทุกอย่างนะครับรวมทั้งที่เป็นลงทะเบียนเนาะแม้กระทั่งลำไยก็ยังอยู่ในส่วนของนี่ตัวเลยลำไยเก็บก็เป็นโอท็อปลำไยอบแห้งเนี่ยครับอ๋อจ้าทีนี้ยังเหลือค่าอยู่เดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน3เดือนนี้จะต้องยังได้ขายให้ได้178ล้านบาทนักโอกาสนะฮะกะรุ่นกันต่อนะแต่เขาก็พยายามที่จะส่งเสริมนะครับเกี่ยวกับโอท็อปเนี่ยนะฮะโดยในรอบปีเนี่ยผมอยากจะกล่าวถึงบางงานสำคัญนะฮะที่เขาได้ส่งเสริมการขายของโอท็อปนะครับก็จะมีนะครับก็เอาไปต่างประเทศข้างหนึ่งนะครับที่เป็นการเปิดตลาดเชิงลุกต่างประเทศเขาไปที่คุณหมิงข้างหนึ่งนะครับเมื่อวันที่19-24มีนาคมนะฮะที่นครคุณหมิงนะฮะแล้วก็เขาไปแฮนตี้หนึ่งคือหลวงพระบางนะครับโอท็อปสัตว์สัมพันธ์สองประเด็นเขาไปหลวงพระบางเมื่อวันที่6-8มกราคม2557นะครับที่แขวงหลวงพระบางแล้วก็ในประเทศเนี่ยเขาไปเปิดที่หัวหินจังหวัดประจวบนะครับในช่วงวันที่27-30มีนาที่ผ่านมานะครับแล้วก็เขายังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เด่นตามช่องทีวีครับโดยเฉพาะช่วงนี้พอดีเลยนะครับเป็นรายการก็แก้วพิสดารนะฮะช่อง3นะครับมาแรง5:45 นะครับ17:45 ถึง18:30เนี่ยครับเจ้ามีช่วงนี้จะเป็นรายการของจังหวัดพะเยาครับเป็นนักแข่งฮะเกมนะครับเล่นเกมฮะเจ้าเอาหมูโอท็อปไปเล่นเกมไปแล้วก็เอาสินค้าไปแสดงผลิตภัณฑ์เด่นฮะเพราะฉะนั้นนะครับช่วงวันนี้นะครับวันที่11 12 13 14เนี่ยมาแรงนะครับท่านผู้ฟังที่เข้ามาบ้างครับเวลา
มาแรงนะครับ5โมง45ถึง6โมงเช้าเนาะเชิญไปช่วยเป็นกำลังใจเป็นไปเชียร์พี่น้องโอท็อปเอาติดไปเป็นไปเล่นเกมนะในรายการก็แก้วพิสดารนะครับสนุกสนานมากเลยโอ้ก็ที่ตามได้เนาะครับครับนอกจากนั้นนะครับครับยังมีกิจกรรมการจัดงานในจังหวัดนะครับก็เช่นช่วงวันที่6ถึง8มีนาที่ผ่านมาเนี่ยที่สาราประชาคมเขาได้จัดงานโอท็อปโมบายทูเดอะแฟคทอรี่แอนด์เฟสติวัลนะครับก็เป็นการส่งเสริมเหมือนกันนะครับแล้วก็เขายังล่าสุดนี่วันนี้นะฮะกำลังประกวด KBO กันที่เมืองทองธานีเนาะซึ่งมีคณะกรรมการ KBO โดยจะมีส่วนราชการต่างๆมาถึงคณะกรรมการนะครับในช่วงนี้นี่รู้สึกว่าวันนี้ได้ข่าวจากพี่น้องโอท็อปจากเมืองทองนะครับว่า KBO ของจังหวัดพะเยาเข้ารอบ1ใน6ของประเทศนะครับที่จะแข่งขันในอีกรอบนึงนะฮะเพื่อที่คัดเอาที่1ที่2ที่3นะครับเพราะเหลือ6จังหวัดเขามีโอกาสเขาได้ส่งกลุ่มจักสารบ้านบัวครับของโรงพยาบาลบุญกล้ำครับที่บ้านบัวมูทิซีตำบลบ้านตุนอำเภอเมืองไปจัดนิทรรศการแล้วไปสนับสนุนเรื่องราวนี่เป็นให้เห็นนะครับก็เป็นการประกวดด้วยเพราะนั่นนี่ก็ได้ข่าวดีว่าเขาติดหนึ่งในหกซึ่งจะต้องเข้ารอบสุดท้ายละเป็นไงไปจะคัดหนึ่งสองสามแต่นี่แน่คือวันนี้เขาได้ถ้าติดทีไปหนึ่งในหกเนี่ยถ้าไปได้ทีหนึ่งทีสองสามเขาก็จะได้ชมเชยครับจ้าครับนอกจากนั้นแล้วครับก็ยังมีการส่งเสริมการตลาดภายในประเทศในจังหวัดพะเยาของตัวเองก็เช่นวันที่1ถึง10ธันวาคมที่งานดอกไม้งามริมคลองพะเยาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ช่วงเทศกาลปีใหม่เขาก็ได้จัดตัวนะครับในปีนี้นะครับแล้วก็การจัดงานโอท็อปซิตี้วันที่29มกราถึง6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้ไปพี่น้องโอท็อปไปขายของเหมือนกันนะครับแล้วก็งานแปดเป็งเขาก็ส่งเสริมโอท็อปเขาไปร่วมกันด้วยนะไปขายตัวนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่โอท็อปมิดเดียเมื่อวันที่16พฤษภาถึง1มิถุนาเนี่ยที่เมืองทองธานีเขาก็ไปขาย38กลุ่มนะครับเป็นเงินได้เงินมา4ล้านกว่าบาทนะครับที่นะฮะแล้วก็ล่าสุดตะวันซื้อเนี่ยครับอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้นะครับทางพระรามชนได้พากลุ่มคณะอนุโครงการนตพเนี่ยอนุนตพไปดูงานพร้อมกับเครือข่ายโอท็อปครับเขาไปดูงานที่ศูนย์โอท็อปคอมเพล็กซ์ผู้แคร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีแล้วก็เข้าไปแอบงานศิลปชีพประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีตีเมืองทองธานีเช่นกันนะครับก็ยังตอนนี้ก็ยังไปได้นะครับไปแอบได้นะฮะปีหน้าโอท็อปของเขาส่วนหนึ่งขายของอยู่ที่ปุ้นนั่นคือทั้งหมดเลยการส่งเสริมการตลาดทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะเจ้าแล้วก็อย่างก็สุดท้ายเหมือนสุดท้ายนี่ยังตันอยู่งานมหกรรมแก้จนคนพะเยาโอท็อปพะเยาโอท็อปสโลแฮนเจ้าจัดไปแล้วครับเมื่อวันที่4ครับที่ห้องพุทธศาลใกล้ๆสถานีวิโยเนี่ยครับอสมทเนี่ยครับก็เป็นการเอาผลงานการแก้จนนะครับของจังหวัดพะเยามานำเสนอแล้วก็เอาคนเริ่มต้นแบบมาอู้ฟังว่าตนได้พัฒนาก็กลัวคนได้จะได้พ้องครับแล้วก็งานนึงก็คืองานแสดงผลงานพะเยาโอท็อปสโลแฮนด์คำว่าสโลแฮนด์นั่นหมายความว่าเนี่ยจ้าลงไปเรื่อยๆใช่นะครับหมายความว่างานของโอท็อปที่มันทำเนี่ยเป็นโครงการโอท็อปสโลแฮนด์หมายความว่าทำด้วยพิถีพิถันทุกขั้นตอนความประณีตความละเอียดแล้วก็ได้งานที่มีคุณค่าทางด้านภูมิปัญญาเอาเลยห้องว่าสโลแฮนด์โอท็อปสโลแฮนด์เขาก็ได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายอยู่35กลุ่มแล้วก็แต่ละกลุ่มก็มีพัฒนากรเป็นบัดดี้ประจำตามกลุ่มซึ่งคำแนะนำแล้วก็คิดออกแบบผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะเพราะนั้นเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการประกวดนะครับเอาผลิตภัณฑ์ใหม่ของแต่ละอำเภอแต่ละกลุ่มเนี่ยมาประกวดประคันกันนะครับก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดคิดออกแบบที่เริ่มสร้างสรรค์งานออกมากับงานโอท็อปครับก็มายุทธ์หนึ่งเนาะมายุทธ์หนึ่งครับจะมีครับครับก็มีหลายกลุ่มที่น่าดูนะฮะเป็นผลงานเด่นเลยนะฮะหลายกลุ่มดีๆทั้งนั้นเลยคิดออกมาเองนะครับโดยทีมกลุ่มจะบัสครั้งต่อไปทางท่านนายกยุทธภูมิเองก็คงจะได้ติดตามผลงานเนาะของกลุ่มโอท็อปนะเจ้าในจังหวัดพะเยามาเล่าสู่กันฟัง
ซึ่งทุกวันพุธที่2ทุกเดือนเนาะก็จะมาอู้จ๋ามาป้ากันเนี่ยเดือนละครั้งเนาะถึงแม้จะเดือนละครั้งแต่ว่าเขาก็อัดแน่นด้วยข้อมูลข่าวสารแล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจที่เป็นสิ่งดีๆแล้วก็สร้างสรรค์สังคมสร้างสรรค์ชุมชนแบบเนี้ยจากทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเขาเนี่ยจะมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำเลยก็ติดตามกันได้ครั้งต่อๆไปเดือนหน้านะเจ้าวันพุธที่2ของเดือนหน้าก็ติดตามกับท่านวนยุทธภูมินามวงจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าตีอยู่เป็นๆกันในช่วงรายการอสมทเพื่อชุมชนเนี่ยเจ้าเดือนหน้าป้ากับท่านหัวหน้ายุทธภูมิแบบใหม่จะมีอะไรยังมาอู้จากันก็รอฟังกันละกันเนี่ยเจ้าสำหรับผักไปวันนี้พี่มันมาและทางท่านหัวหน้ายุทธภูมิลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ